สวัสดีครับพี่น้องออกมาหาผึ่งมิมครับผมวันนี้ออกแต่เช้าหน่อยครับว่าสายๆไม่ได้ครับร้อนวันนี้ก็เลยวางแผนว่าจะออกแต่เช้าหน่อยแล้วก็สักเที่ยงก็จะกลับแล้วล่ะครับมาไม้ไม้นึงครับผมก็เป็นไม้ที่ผมมาอยู่เรื่อยๆทุกปีนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบครบครับมีบ่อน้ํามีกบไผ่มีกบไผ่อยู่ประมาณ3กอครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูกอที่มันเคยอยู่ก่อนนะอยู่ด้านนี้ครับกอนี้ครับที่มันเคยอยู่ครับในช่วงนี้กอไม้แบบนี้พึ่งมิมจะไม่อยู่แล้วครับต้องหาตามกบไผ่หรือไม่กับพุ่มเตี้ยๆครับลุ้นไปพร้อมกันเลยครับนี่จะมีไหมอุ้ยรถเขาเอาไปเลยเหรอนี่เดี๋ยวรถเขาเอาอุ้ยน้องเลยยังไม่นานเลยนี่รถขนีบกิ่งใบไผ่พอจะเหี่ยวๆเอาอีกแหละผมก็ไผ่ก็แหลกก็เดิมล้านโดยโดนเขาเอานี่ต้องใส่รังอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่กิ่งคอนเห็ดตานี่เห็นเลยเนี่ยอุ้ยหนอกๆเลยอ่ะอู้จะเรียบร้อยแล้วละครับใหญ่ไหมใหญ่ไหมครับพี่น้องโอ้ยหมดแดงหมดแดงไผ่ไหมนี่มาดิกินหมดแดงก็เขาจะทีเร็วปีนี่มีไข่แล้วครับใหญ่ไหมใหญ่ไหมพี่น้องเลยมาถึงกับถ้วยลอยแต่เอายังไม่นานเลยยังไม่ถึงสองสามวันนี่แล้วพี่พี่จะหาหมดแล้วครับแต่ไงเดี๋ยวใช่ไหมครับครับมาดูรังที่ FC บอกกับพี่น้องอยู่ข้างทางเลยครับประกอบมาคำเทศครับผมโอ้ยังใหญ่ครับผมFC ทักแชทมาบอกผมก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้โอ้ใหญ่ครับอยู่นู่นแล้วครับรังสวยเลยเดี๋ยวปีนขึ้นเอาครับกอบมาคำเทศแต่ไม่ค่อยมีน้ำนะครับโอ้ใหญ่ครับเอาละเดี๋ยวปีนขึ้นไปดูกันครับว่ารังนี้จะดุไหมเพราะว่าลักษณะของผึ่งทรงเขาเรียกว่าผึ่งนาเสือโลโก้อยู่สูงอยู่ในที่โล่งนี่เหมือนมันจะขี่งุดงิดนะครับเพราะว่ามันก็โดนทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนเนาะมันจะขี่งุดงิดกว่าผึ่งที่อยู่ทึบๆสักหน่อยนะครับอาจจะดูครับรังนี้ผมต้องใช้ทูบ2ดอกเลยกันไว้ก่อนครับเพราะว่าจากประสบการณ์เคยเจอครับเคยโดนลุยครับนี่นะพานผลวางแผนนี่ครับต้องตอใหม่ยาวๆครับเพราะว่าถ้าพึ่งดูนี่เราต้องรีบลมควันให้ได้ไวๆครับผมถ้าเขาไปใกล้มันเกินไปมันจะแตกรังมาต่อยได้แล้วเวลามันแตกมานี่มันมาหลายเมตรครับแต่ถ้าเราลมควันไปก่อนเนี่ยยังถึงมันจะดูมันก็แตกมาไม่เยอะครับ 2-3 เมตรเนี่ยผมก็หมัดถูก2ดอกเลยนะงานนี้ต้องใช้2ดอกครับเพราะมันโล่งแล้วก็ลมพัดถูกอาจจะควันไม่ค่อยขมงชงเฉียงเท่าไหร่ครับเนี่ยยาวเลยแหละใส่ขึ้นไปเบาๆแล้วก็ลมควันให้ได้ก่อนครับแล้วค่อยเข้าไปหารังมันนะไปครับลุยครับเอาตะกร้าขึ้นมาได้ครับรังนี้ดีเป็นมะขามเทศเฒ่าครับมันไม่ค่อยมีน้ำถ้าเป็นมะขามเทศใหม่ๆนุ่มๆนี่ขึ้นยากเลยแหละครับเกือบถึงแล้วครับพึ่งก็ไม่น่าดุนะครับถ้าเพราะว่าบางรังถ้าดุนี่มันจะเริ่มแล้วครับเริ่มบินมาตอมเราเดี๋ยวนี้ก็ยังแล้วก็ลังไม่ยานด้วยพึ่งดุนี่มันจะชอบยานลงมาครับเกาะไม่เป็นระเบียบแล้วก็ยานลงมาเดี๋ยวนี้ยังครับยังปกติดีอยู่มาถึงระดับที่นั่งพักได้แล้วครับก็พักเหนื่อยแป๊บนึงกินมะขามเทศก่อนก็ได้นะครับเนาะมะขามเทศแห้งอร่อยด้วยนี่ มะขามเทศมันตัวเนี่ยเดี๋ยวกินมะขามเทศพร้อมพี่น้องไม่ดูแล้วครับห่างไปสัก2เมตรเนี่ยก็นิ่งเฉยครับไม่มีปฏิกิริยาอะไรเอาละได้ระยะจุดทูบแล้วพี่น้องเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับลมมันแรงครับจุดในยามครับผมเป็นมัวแต่ว่ามือป้องอยู่ไม่ได้แล้วครับลมมันมาทุกทิศทุกทางสู่จุดในยามนี้ดีกว่าครับแต่ก็ระวังไฟไหม้ยามจ้ะรังนี้ขอ2ดอกครับเอาละพึ่งอยู่ตนาแล้วครับห่างไป2เมตรเดี๋ยวยืนไปลมเลยผมว่าพึ่งกำลังสวยเลยแหละน่าจะยังไม่เกะ
ลมเป็นใจด้วยมันลุ้นกันมาบฟึบโดนควันแล้วเอฟซีผมก็ตาดีเนาะผมก็ขับผ่านเรื่อยๆอยู่ด้วยต้นเนี้ยแต่ไม่ค่อยได้เงินมองว้าวขอบหลังโอเคเลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับที่นี่ก็เกาะไว้ครับใช้ทูบก็สะดวกดีนะครับเกาะไว้เลยมาถึงล่างแล้วครับสรุปว่าก็ไม่ดุแล้วครับผมอยู่ห่างกันแค่3คืบนะครับก็ไม่มีบินออกมาต่อยเลยนะครับเอาควันใส่เรื่อยๆด้วยครับกิ่งคอนปลายก่อนครับเหลือไว้พอประมาณนะครับเอาไว้ใส่ตะกร้าแล้วครับไว้ข้างก็ขอบตะกร้าเราตัดคอนครับโอ้ยน้ำเทียดต่ำได้มาแล้วครับอู้พี่น้องน้ำหวานคุ้มค่าอยู่ครับผมคุ้มค่าขึ้นมาเอาอยู่ผมคงต้องขอเคลียร์เมียตรงนี้แล้วนะครับจะได้ใส่ตะกร้ากันเลยโอเคครับสวยอยู่ครับลังนี่น้ำหวานมีตัวอ่อนยังไม่แก่มากเกินไปครับลงครับผมเมื่อยแล้ววิธีคือเอาตะกร้าขึ้นมาใส่นี่ครับผมจะทำให้เราได้มิ้มที่สวยนะครับหาไปขายก็ต้องอย่างนี้แหละครับรักษาสภาพให้สวยนะครับใส่ตะกร้าครับผมจะค่อยห้อยลงไปเรื่อยครับช่วงนี้พึ่งหายากครับพี่น้องเอ้ยอยู่ยากยังไงก็ต้องเอาละได้มาแล้วลังนึงครับเดินทางต่อครับเจอหอยโขงลังนึงครับผมโอ้เอาง่ายๆครับริมทางครับมาสักพักเลยครับผมกว่าจะมาเจออีกลังนึงเริ่มหายากครับผมครับอยู่อย่างนี้กันเลยโอเคเอาง่ายมากน้ำหวานกิดตาซะด้วยมองเห็นเลยพี่น้องน้ำหวานเดี๋ยวหาช่องให้ดูครับนี่ลังมิ้มน้อยของเราว่าง่ายๆก็เอาครับลังน้อยๆก็เอาครับลุยกันเลยครับผ่านผลถ่ายคลิปสั้นเลยนะครับทั้งในช็อตในรีวิวของ Facebook แล้วก็ใน TikTok ด้วยนะครับท่านใดชอบดูคลิปสั้นก็ไปดูตามช่องทางนั้นเลยนะช็อตรีวแล้วก็ TikTok นะครับที่จริงยังมี LINE Boom แล้วก็มีใน Instagram ด้วยครับผมพิมพ์ค้นหาดูนะครับชีวิตยังไงสไตล์ลูกทุ่งครับผมครับโอเคลุยกันเลยนะนี่คลิปช็อตถ่ายด้วยโทรศัพท์ครับคลิปสั้นคลิปสั้น ลุยเลยครับว้าวลังสวยมากสวยสวยสวยมาแล้วครับโอ้โหน่ากินมากเลยครับนะครับเดี๋ยวเราไปกินลังนี้เป็นของหวานเล่นกันนะครับจิ้วแต่แจ๋วเป็นไงครับพี่น้องเนี่ยจิ๋วแต่เจียวครับงามจริงๆครับพึ่งหน่อยๆแต่งามงามเหลือเกินครับผมลังนี้ลังนี้ไม่ขายครับเดี๋ยวพันผมจะเอาไปกินนะครับแล้วก็ถ่ายลงในคลิปสั้นนะครับลังก็น่ากินหัวหน้ามก็น่ากินมากครับกินเลยเป็นของหวานครับผมท่านใดอยากดูตอนกินก็ไปดูได้ในคลิปสั้นนะครับ
คลิปช็อตทาง YouTube หรือคลิปเรียลทาง Facebook นะครับหรือใน TikTok ก็ได้นะหรือใครเรียนว่า LINE ก็ LINE Woom นะครับหรือใครเรียน Instagram ก็ใน Instagram ครับผมชีวิตง่ายสายลูกทุ่งครับ มาหนูอีกไม้นึงครับผมไม้นี่ก็ผมได้ทุกปีครับแต่ปีนี้ยังไม่ได้มาสักทีครับมีครบองค์ประกอบคือกันก็คือมีกอไผ่มีน้ำนะครับมีบ่อมีน้ำแล้วก็อาหารนี่เต็มทุ่งไปแล้วครับผมก็เคยได้ตรงนี้แหละครับจะดูจะมาอยู่ไหมหรือว่าใครมาเอาไปยังหนาจะมาอยู่เหมือนเก่ามันนะไม่เห็นครับผมแล้วก็ยังไม่มีเลยใครตัดนะปีนี้ปีนี้ไม่มานี่สรุปผลงานก็2รังเนาะครับเนาะตามที่เห็นไปในคลิปเลยครับพี่น้องก็มีรังใหญ่รังนึงรังหอยโข่งรังนึงนะครับน้ำหวานดีอยู่ทั้ง2รังแหละครับรังใหญ่นี่จะเอาไปวางขายในตลาดชุมชนตอนค่ําครับพี่น้องส่วนรังเล็กเดี๋ยวผมจะกินครับกินเป็นของหวานท่านใดอยากดูตอนผ่านผลกินนิ่มหน่อยรังนี้ก็เข้าไปดูในคลิปสั้นนะครับใน YouTube ก็ช็อตใน Facebook ก็รีลกับผมแล้วก็ใน TikTok ด้วยก็ได้นะครับผมครับเอาละคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามไว้นะครับผ่านผลจะพาไปหาอยู่หากินตามฤดูกาลกับผมฤดูนี้เป็นฤดูของมิ่มก็จะได้ดูการตีพึ่งมิ่มเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวพอเป็นฤดูฝนก็จะเป็นหากบหาเขียดหาปูหาปลากันแล้วนะใส่เบ็ดเลยเนาะมีหลากหลายแนวทางในการหากินตามฤดูกาลครับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ